จะบอกว่าวันนี้นะคะเมื่อเช้าใครโทรมาเนี่ยจำไม่ได้คือเมื่อเช้าก็มีคุยกับกรมแรงงานนะคะที่หนึ่งไม่ใช่จะพูดว่าก็กรมแรงงานก็ติดต่อมาเนาะคือเหมือนคือเขาก็พยายามติดต่อเราเราก็พยายามติดต่อเขาแต่ก็แบบคาดกันไปกันมานะคะ2วันก็คือพรุ่งนี้เราต้องดําเข้าไปยื่นเรื่องเอกสารเพราะว่ามันมีข้อมูลผิดพลาดหน่อยในชื่อเรื่องของชื่อเรื่องบริษัทนะคะคือเจ้าหน้าที่อ่ะออกหนังสือสั่งให้บริษัทจ่ายเงินเฉยๆแล้วแต่ว่าตัวทรายอ่ะไม่มีสัญญาแล้วก็แบบไม่รู้ว่าชื่อตัวเองอยู่บริษัทไหนทรายก็นึกว่าคือทรายทำงานให้บริษัทแม่เนาะตอนที่เข้าไปแต่ว่าคือชื่อไปอยู่บริษัทลูกนะคะก็เลยเหมือนแบบเจ้าหน้าที่ก็เพิ่งรู้ทรายก็เพิ่งรู้ว่าคือสายจำไม่ได้เพราะไม่มีสัญญาไงเราแบบเซ็นสัญญาแบบตั้งแต่1เดือนก่อนไปเริ่มงานก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยเหมือนต้องบอกว่าต้องไปถอนคำร้องอันเก่าเพราะว่าชื่อบริษัทไม่ถูกต้องหรอกแต่ว่าเราก็ต้องทำเรื่องใหม่เข้าไปอะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่ามันน่าจะกินเวลาแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่จะเป็นข่าวดีนะคะก็คือวันนี้เราก็ได้เป็นที่ที่2นะคะที่โทรมาเสนองานคือที่แรกเราปฏิเสธไปแล้วเพราะว่ามันเดินทางไม่สะดวกที่ที่2ก็โทรมาก็ที่ที่2นะคะก็คือโดยรวมคือ2ที่ที่ได้เนี่ยคือให้เงินเดือนเท่ากันนะคะแต่ว่าที่แรกมันไกลแบบไกลมากๆแล้วเดินทางไม่สะดวกแบบรถสาธารณะไปไม่ได้เนาะที่2ก็คือไปด้วย BTS ได้แต่ก็ค่อนข้างไกลอยู่ในระดับนึงนะแบบสถานีคือมันก็เป็นย่านออฟฟิศแหละแต่ว่าสายก็เคยไปตรงนั้นแบบไปทำข้างงาน 2-3 ครั้งแล้วไปติดต่อทีละก็รู้สึกว่ามันก็เดินทางไกลอยู่นะคะก็เลยเขาก็ออฟเฟอร์มาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนเขาดูเทสเราคือสายปั่นเทสคือกำหนดส่งเทสอะคือวันอังคารตอน16:00 น.แต่สายอะส่งเทสตั้งแต่คืนวันจันทร์นะคะเพราะว่าวันอังคารเราก็แบบมีธุระเนาะต้องไปคุยกับนักจิตก็เลยปั่นส่งเทสไปแล้วก็เมื่อวานก็คงเขาคงแบบเหมือนไปคุยกันแล้วเขาว่าไลน์แมเนเจอร์โอเคสายก็แบบโอเคคือเขาก็เหมือนแบบว่าเราติดอะไรไหมคือตอนนี้สายก็ว่าสายก็ยังมีโปรเซสกับอีกที่หนึ่งอยู่ก็คือรอดูผลเพราะว่าคือถ้าพูดจริงก็คือลักษณะขององค์กรเนี่ยบริษัทมันซายก็บอกเขาก็ถามว่ามันมีอะไรที่แบบมันแตกต่างเหมือนกันบ้างการทำงานบริษัทหรืออะไรเรื่องเงินซายบอกว่าโอเคเงินอ่ะมันเท่ากันแต่ว่าอันนี้คือที่ที่สามนะคะเงินเท่ากันแต่ว่างานก็คล้ายๆกันแต่ว่าบริษัทลักษณะของบริษัทต่างกันแล้วซายก็บอกเขาว่ารู้สึกว่าที่เนี่ยที่กำลังรอดูอย่างมันใกล้กว่าเขาเลยบอกว่าเหมือนเขาก็อยากให้เราเสนอไปว่าเราต้องการอะไรเพิ่มไหมเพราะว่าซายก็บอกไปว่าที่เก่าก็มีเงินเดือนซายก็เรียกเพิ่มมาจากเงินเดือนในระดับหนึ่งที่แบบไม่ได้แบบสูงเวอร์นะคะก็แบบอยู่ในกลางๆแต่ว่าคือเราก็มีที่เก่ามี intensive ทุก6เดือนซึ่งซายก็ไม่รู้ว่าที่ใหม่ที่ที่2เนี่ยจะให้ไหมนะแต่ว่าเขาบอกว่าคือเราสามารถเรียกเพิ่มได้นะถ้าแบบเราแบบอยากยังรู้สึกว่าเราต้องการอะไรเพิ่มที่แบบต้องการไปช่วยค่าเดินทางอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวทรายแบบไม่ได้เรียกเข้าไปเต็มแม็กที่มันเรียกได้ไงเราก็เรียกแบบค่อนข้างแบบกลางๆอะไรเงี้ยที่ขอเพิ่มก็เลยอันนี้ก็ยังคิดอยู่นะคะเพราะว่าทรายก็ค่อนข้างกังวลหลายๆเรื่องคือมันก็เป็นปกติเหมือนเวลาเราจะไปทำงานที่เราก็ต้องดูว่า culture ของบริษัทมันเป็นยังไงเนาะก็เลยเหมือนตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจแล้วอันนี้ที่นี่ก็คือเข้าฟิตทุกวันนะคะเราก็เลยเป็นแบบนะก็กลัวแบบว่าถ้ากลับไปเข้าฟิตทุกวันแล้วจะแบบเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยขอเวลาเขาตัดสินใจจนถึงวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นทีนึงแล้วกันเพราะว่ามันก็คือต้องเข้าไปเซ็นสัญญาก่อนแล้วตอนแรกสายบอกเขาว่าสายจะไปเริ่มงานได้เลยแบบอีกหนึ่งอาทิตย์ละคือไปเริ่มต้นเดือนหน้าแต่เราก็เลยแบบเพิ่งกำคิดแบบน่าจะต้องเลื่อนถ้าจะไปเริ่มงานที่นั่นจริงต้องอาจต้องเลื่อนอีกทีนึงเพราะว่าคือตอนนี้เราก็ยังเคลียร์งานฟรีแลนซ์อยู่เราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องการขอเว้นช่วงหน่อยเพราะให้แบบเราเคลียร์งานเราก็ให้เราได้เบรกก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ซาก็อาจจะคุยกับเขาอีกทีนึงแล้วก็รอดูผลกับอีกที่แต่ก็รอดูว่าจะมีที่อื่นติดต่อมาไหมอะไรเงี้ยนะคือเป็นไปได้เราก็อยากได้อะไรที่มันไฮบริดมากกว่าถ้าแบบมันเวิร์คฟอร์มโฮมมันไม่ใช่ออปชันจริงแต่ที่นี่ก็แบบไม่ได้แย่เราแต่เราก็รู้สึกเราก็รับรู้ว่าปัญหาที่เขามีเป็นยังไงแล้วแบบสไตล์การทำงานเขาเราก็รับรู้มาในระดับหนึ่งแล้วเนาะก็เลยตอนนี้ก็เหมือนแบบอยู่ในช่วงตัดสินใจนะคะแต่ว่าเราคือตอนนี้โฟกัสเราแบบยังไม่ได้อยู่ตรงนั้นเท่าไหร่เพราะว่า1เราต้องเคลียร์งานฟรีแลนซ์2เราต้องแบบไปเคลียร์เรื่องของกลุ่มแรงงานก็เลยค่อนข้างวุ่นวายนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของประกันสังคมอีกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเงินชดเชย
คือซายรายงานตัวมันครบ1เดือนแล้วใช่ไหมที่ว่างงานซายก็รายงานตัวไปแล้วทีเนี้ยคือมันต้องรอให้นายจ้างอ่ะไปขึ้นว่าแบบเขาเลิกจ้างเราแล้วอะไรเงี้ยคือต้องไปทำเรื่องในระบบแล้วก็ซายไม่รู้มันจะเป็นปัญหาไหมเพราะว่าซายรู้สึกเหมือนตอนเลิกจ้างซายไม่แน่ใจว่าซายได้ระบุชื่อบริษัทไปไหมเพราะว่าทีมบริษัทก็จะผิดแต่ว่าประกันสังคมมันบอกว่าถ้ารอ7วันใช่ไหมคะ7วันทำการเงินยังไม่เข้าก็ให้ไปติดต่อก็เลยเดี๋ยวต้องรอดูจนถึงอาทิตย์หน้าว่าเงินเข้าไหมถ้าเงินไม่เข้าใช่ปะเราก็ต้องไปติดต่อที่ประกันสังคมนะคะก็ประมาณนี้ตอนนี้ในวันนี้ก็คือก็นั่งแบบดูหนังชิวๆแล้วก็แบบปั่นงานไปด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานก็รู้สึกวุ่นวายอยู่คือซายค่อนข้างมีความกังวลไงเพราะแบบพอกรมรายงานโทรมาแล้วไม่ได้รับแล้วก็เลยแบบค่อนข้างแบบกังวลอยู่กับเรื่องนั้นว่าเอ้ยมันจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะแต่ตอนนี้ก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้นะคะเราไปกรมรายงานมาแล้วก็ซายวันนี้ซายไม่ได้มีอะไรซายก็ไปติดต่อธุระที่กรมแรงงานนะคะแล้วก็รอฟังผลของ2ที่ก็ว่าจะแบบตัดสินใจที่ไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็ทีนี้เมื่อวานตอนเย็นมี HR โทรมา2คนนะคะแล้วเขาโทรมาค่อนข้างเย็นมากเลยอะซายก็แบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเขาโทรมาแบบ 6:00 นเย็นแบบ 6:00 นกว่าทั้งคู่เลยแบบ2บริษัทโทรมานะคะซึ่งเขาก็เหมือนแบบถามข้อมูลเบื้องต้นแบบว่าเราทำอะไรมายังไงแบบเงินเดือนคาดหวังเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็หายไปแล้วนะคะคือตอนเนี้ยซายก็เริ่มแบบอาจจะไม่สมัครเพิ่มแล้วอาจจะเลือกในบริษัทที่แบบได้ตอนนี้แหละแต่ก็กำลังอยู่ในวางแผนคือมันไม่มีอันไหนที่แบบเราได้แบบที่เราอยากได้ไงแต่ก็คือเหมือนหลังจากหางานมาสักพักก็รู้ว่ามันแบบไม่ค่อยมีบริษัทที่ให้แบบwork from home แบบ 100% อย่างมากก็ไฮบริดขนาดไฮบริดก็คืออย่างแบบน้อยมากนะคะก็ไม่รู้ว่า2ที่นั้นจะติดต่อกันมาไหมยังไงแล้วก็พูดไม่ทันขาดคำนะคะก็คือเมื่อกี้อีกที่1ไม่ใช่อีกที่1อ่ะก็1ใน2ที่โทรมาเมื่อวานตอนเย็นก็โทรมาแล้วก็ขอนัดสัมภาษณ์วันจันทร์หน้านะคะตอนบ่ายเขาว่าจะให้สัมภาษณ์กับ VPฝ่ายครีเอทีฟแล้วก็หัวหน้าทีมอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราก็แบบไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะคือซายไม่แน่ใจว่าที่เนี่ยมันก็เหมือนน่าจะให้เข้าบริษัทเหมือนกันมั้งก็เลยแบบไม่แน่ใจว่ามันจะต่างกันไหมเพราะว่าตอนนี้ถ้าแบบไม่ได้อะไรที่เหมือนทำไฮบริดหรืออยู่บ้านได้ก็เลยแบบเฉยๆอ่ะเพราะว่ามันก็จะไม่ค่อยในความสื่อสารมันก็จะไม่ต่างกันคือถึงสุดท้ายแล้วงานที่ทำมันก็จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่องค์กรหรือว่าบริษัทแล้วก็แบบอินดัสทรีอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันต้องเข้าบริษัททุกวันเหมือนกันตอนที่ใส่ก็มองว่ามันไม่ค่อยต่างกันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะมองในแง่ของการเติบโตหรือว่าที่ไหนดูมีเบนิฟิตดีสุดเดินทางสะดวกอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะตอนนี้ก็คงแบบประมาณนี้เพราะว่าวันนี้ก็ยุ่งอยู่แล้วก็เมื่อวานก็ส่งงานให้ลูกค้าก็ดึกอยู่ก็คือส่งเป็นงานชิ้นที่1ไปนะคะแล้วก็ลูกค้าก็โอเคไม่ปัญหาอะไรแล้วเขาก็ขอให้เราเหมือนเซฟเป็นไฟล์ภาพแยกเทียบภาพให้แล้วก็แบบโอเคได้เดี๋ยวทำให้ก็โอเคดีนะคะที่แบบเขาไม่ติดอะไรพอถ้าส่วนชิ้นแรกอ่ะไม่ติดใช่ไหมคะชิ้นอีก4ชิ้นที่เหลือมันก็จะค่อนข้างรู้แหละว่าโอเคเขาแบบชอบแบบไหนเราก็จะทำได้ราบรื่นมากขึ้นนะคะก็ตอนนี้มันก็จะประมาณนี้เนาะคือวันเนี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยแบบไปกรมแรงงานเสร็จใช่ไหมเพราะมันไปแต่เช้าประมาณ10 โมงก็คือต้องออกจากบ้านประมาณ9 โมงก็ตื่น9 โมงออก9 โมงกว่าแล้วแบบก็ไปนั่งรอเซ็นเอกสารอยู่ประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็กลับห้องแล้วคืนเมื่อคืนนอนดึกก็เลยแบบกลับมานอนแต่ก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะตอนนี้ก็เลยแบบดูสลิมสลือวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรข้าวก็ยังไม่ได้กินนะคะก็เป็นชีวิตแบบท้าทายแล้วคือพยายามแบบจะไม่เสียรูทีนการนอนแต่ซายรู้สึกเหมือนซายเริ่มเสียมาตั้งแต่เมื่อวานซายก็แอบงีบตอนเย็นพอแอบงีบตอนเย็นมันก็แบบจะไม่ค่อยหลับตอนคืนแล้ววันนี้เราก็แบบนอนไปก็เลยมันน่าจะมีความรวนอยู่แล้วก็ปอกผ้าI'm sorry.
Looking forward to it? Yes!